วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่รัฐสภานะครับฝ่ายค้านได้เริกงามยามดีนะครับยื่นอภิปรายก็คือยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักรัฐบาลล็อกเป้าไปที่6รัฐมนตรีใช่ค่ะชัดเจนแล้วนะคะว่า6คนเป็นใครเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มี5รายชื่อบ้างล่ะ8รายชื่อบ้างล่ะ9รายชื่อบ้างล่ะแล้วก็จริงๆก็พลิกโผเหมือนกันนะเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยไม่มีชื่อของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อย่างที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แต่กลับมีรายชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับติดตามความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณคัชชาพงศ์ลีลาพงฤทธิ์ครับเชิญเลยครับขอบคุณครับโดยฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อ6รัฐมนตรีในการซักฟอกนะครับโดยปรากฏชื่อของ3ปทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วยครับนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยรัฐมนตรีตามที่ฝ่ายค้านยื่นขออภิปรายนะครับมี6รายชื่อประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่ปรากฏชื่อของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับสำหรับประเด็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับฝ่ายค้านจะเน้นการอภิปรายคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องและเรื่องที่ดินย่านบางบอนรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆพลเอกประวิตรคาดว่าจะถูกอภิปรายในประเด็นการจัดซื้ออาวุธของกองทัพและการเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัทครับให้ได้รับงานประชาสัมพันธ์พลเอกอนุพงศ์ฝ่ายค้านจะมีการขุดคุ้ยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะและการกำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายวิษณุและนายดอนครับฝ่ายค้านจะมุ่งการอภิปรายประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฟิลิปมอริสซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ของต่างประเทศโดยทีมกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นผู้อภิปรายหลักนะครับส่วนร้อยเอกธรรมนัสนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยจะนำการซักฟอกในประเด็นความไม่เหมาะสมที่มาทำหน้าที่และการใช้อำนาจช่วยเหลือพรรคพวกในพรรคพลังประชารัฐครับขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่โดยนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคก็ได้ส่งหนังสือถึงนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแจ้งมติกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเพื่อขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพื่อไปทำงานในนามอิสระตามแนวทางของพรรคสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการนัดประชุมนัดพิเศษเพื่อเคลียร์ยติที่ค้างการพิจารณาจำนวนมากโดยจะมีการประชุมเรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นตามกำหนดครับครับโดยหลังจากนี้ก็จะต้องติดตามนะครับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีการบรรจุยติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มีการอภิปรายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดกำแพงเพชรหรือวันที่23กุมภาพันธ์นี้โดยจะใช้เวลา3วันในการอภิปรายครับครับขอบคุณคุณคัชชาพงษ์และทีมข่าวการเมืองครับ